เจนนี่โพสต์ซึ้งถึงกันสราวุธรักมาราธอน26ปีอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่ใช้เวลามาราธอนคบหาดูใจจนในที่สุดก็ได้แต่งงานและมีลูกน้อยด้วยกันถึง3คนแล้วสำหรับเจนนี่เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์กับสามีหนุ่มอันสราวุธนวแสงอรุณซึ่งล่าสุดเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความแท็กตรงถึงสามีเนื่องในวันครบรอบ26ปีด้วยคำพูดสุดซึ้งว่า Happy Anniversary to us 26ปีแล้วนะแต่งงานมา6ปีมีลูก3เราจะผ่านอะไรอะไรอีกมากมายด้วยกันเวลายังเหลืออีกเพียบสร้างความสุขให้ลูกเยอะๆดูแลกันและกันนะอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเลิฟอยู่งานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีในวันครบรอบด้วยแล้วหลายคนยังบอกว่าเจนนี่อันถือว่าเป็นคู่แท้ที่หากันเจออีกทั้งยังสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มให้ความรักสมบูรณ์แบบมายิ่งขึ้นอีกด้วยสายาสุมินอดีตพิธีกรเผยมรสุมชีวิตเลิกกับสามีต่างชาติทำธุรกิจเจ๊งเป็นหนี้หลายล้านห่างหายจากวงการบันเทิงนาน13ปีสำหรับสาวจ๋ายาสุมินอดีตพิธีกรรายการดังพร้อมมาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ถูกมาว่าโดนไล่ออกจากรายการดังเพราะเรื่องมากไหนจะอดีตที่เป็นเจ้าแม่ข่าวเช้าพร้อมเผยถึงธุรกิจที่เจ๋งไปกว่า12ล้านบาทต้องใช้หนี้จนถึงทุกวันนี้และเรื่องชีวิตรักแยกทางกับสามีต่างชาติโดยเจ้าตัวมาเปิดเผยทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรห่างหายจากวงการบันเทิงจ๋าประมาณ12ปีตอนนี้ทำงานบริษัทและมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีแล้วอยู่ในวงการทั้งหมด13ปีเริ่มต้นจากความบังเอิญไปประกวด Miss Thailand World ได้รองอันดับ1จากนั้นมีรายการทีวีมาสเตอร์คีย์ติดต่อเข้ามาเป็นพิธีกรก็ทำทั้งหมด13ปีทำไมถึงออกจากรายการจ๋าตอนนั้นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรมาบอกจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการจ๋าเองมีงานประจำทำอยู่ข้างนอกจ๋าเปิดร้านทำให้เราหมกมุ่งจิตใจเรา 100% อยู่กับงานข้างนอกแต่คิดว่าหลักเป็นจากตัวจ๋าที่จ๋าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่พลังลงไปกับงานที่เราทำวิญญาณของเราไม่ได้อยู่หน้าจอมันอาจจะมีคำพูดหรือการกระทำบางอย่างที่รามได้คิดจ๋าเป็นคนมีจุดอ่อนอันหนึ่งคือทำอะไรจะโฟกัสอันนั้นนานๆเขาบอกปรับรูปแบบใหม่หมดเลยรวมถึงตัวพิธีกรด้วยแต่คนอื่นอยู่เอาจริงๆเราก็ชานะไปสักชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่ารายการนี้เราทำมานานแต่เราก็ต้องมูฟออนแล้วเพิ่งคลอดลูกไม่นานด้วยก็ต้องไปต่อดูแลร้านอาหารและลูกเต็มร้อยเลยสมัยนั้นเป็นเจ้าแม่ข่าวเช้าตั้งแต่อายุ25มันก็มีข่าวเรื่อยๆขึ้นหน้าหนึ่งประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเซ็กซี่หรือชู้สาวมีธุรกิจแล้วไม่สบผลสำเร็จจ๋าก็ต้องบอกว่ามีทั้งที่ประสบความสำเร็จและเจ๋งร้านอาหารประมาณช่วงที่เปลี่ยนรูปแบบรายการพอดีเราลงทุนค่อนข้างเยอะเลยทำได้2ปีกว่าก็ปิดตัวตอนนั้นทำหลายธุรกิจเอากำไรจากอีกธุรกิจไปต่อทุนอีกธุรกิจแรกๆได้กำไรเราลงทวีคูณจากทุนเดิมรายจ่ายไกลรายรับไม่บาลานซ์หมดไป12ล้านเป็นเงินเก็บส่วนตัวและกู้ด้วยหมดตัวเกือบเป็นบุคคลล้มละลายปัจจุบันก็ทำแต่เลี่ยงความเสี่ยงหาเงินใช้หนี้ยังไง
จ๋าอะไรที่มันต้องขายก็ต้องขายคอนโดรถทุกอย่างที่มันขายได้เปลี่ยนให้เป็นเงินสดแล้วเอาไปใช้หนี้ตอนนั้นอยู่กับลูกความเครียดขึ้นสูงเราไปตรวจเจอตอนนี้หนี้ยังไม่หมดแต่เบาบางมากเหลือล้านต้นสิบกว่าปีมาแล้วหาเงินใช้หนี้เรื่อยๆลูกชายหล่อมากจ๋าตอนนี้กำลังจะ15จะบอกว่าเลี้ยงเดี่ยวจริงๆก็มีคุณยายช่วยด้วยคุณพ่อเขาก็ช่วยด้วยเพียงแต่เราแยกกันแต่เราดูแลลูกร่วมกันตอนนี้ลูกอยู่ออสเตรเลียกับคุณพ่อแยกทางกับอดีตสามีเพราะอะไรจ๋าเรื่องงานคะเรื่องร้านอาหารนี่แหละมันมีประเด็นต่างมุมมองพอเราทะเลาะกันเรื่องธุรกิจก็เลยแยกกันเลยเราเพิ่งคลอดลูกด้วยไม่อยากให้ลูกเห็นทะเลาะกันจริงๆต่างกันเรื่องอายุด้วยพ่อเขาก็กลับออสเตรเลียเลยเราก็อยู่เลี้ยงลูกที่นี่จนถึง9ขวบลูกก็ไปออสเตรเลียลูกอยากไปเขาขอไปตอนนี้โสดค่ะหัวเราะอยากมีคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจก็มีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆสเปกจ๋าขอพิจารณาเป็นชาวต่างชาติคนไทยมันอาจจะใกล้เกินไปเราชอบอิสระไม่ชอบถูกจำกัดผู้ชายต่างชาติค่อนข้างให้เราเป็นตัวของตัวเองเขาต้องยอมรับเราได้ตอนนี้ชอบคนอายุมากกว่าเราต้องการคนที่ใจเย็นเป็นคนดีมีความคิดดีรับผิดชอบถ้าเจอก็เปิดรับค่ะติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.40 ถึง 14.40 น.ทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channelออเรนมาม่าจ๋ายาสุมินอดีตพิธีกรมาสเตอร์คีย์โชว์หน้าใหม่สวยเป๊ะกว่าเดิมจำได้ไหมจ๋ายาสุมินอดีตพิธีกรมาสเตอร์คีย์กับลูกชายน้องเอเจหล่อสไตล์ลูกครึ่ง ทูลฮิรัญญสาเปิดใจฝึกอยู่นานในโลกมืดกับตาที่บอดรับลูกสาวคือคนที่พาไปอย่าเชื่อว่าหลายๆคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับทูลฮิรัญญสาโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านต้องบอกเลยว่าทูลฮิรัญญสาพนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพี่หลังจากนั้นก็มีผลงานทางจอเงินออกมาหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มีผลงานกับนางเอกคู่ขวัญอย่างปื้นจารุณีสุขสวัสดิ์ต่อมาทูลฮิรัญญสาพได้ผันตัวไปเล่นละครโทรทัศน์โดยรับบทพระเอกจนกระทั่งได้รับบทพ่อซึ่งพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานทูลฮิรัญญสาพที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับ Fridayโชว์ผลิตโดย CHANGE2561 พร้อมลูกสาวคนสวยที่ไม่ค่อยออกสื่อแต่มาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าอุ่นใจที่จะบอกโดยเจ้าตัวเผยตัวเองและอดีตภรรยาต่างก็พยายามรักษาสถานะครอบครัวเพื่อลูกมาตลอดเกือบ39ปีแต่เพราะลูกสาวได้เข้าใจถึงความรู้สึกของพ่อและแม่จึงขอให้ไปหย่ากันเพราะไม่อยากให้ทนถ้าไม่มีความสุขส่วนเรื่องตาข้างขวาบอดตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30% ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้พร้อมพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับ Friday โชว์ทูลฮิรัญญสาพเรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 16:30 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34Oh, oh, oh.